NCT 127ซึ่งเหินฟ้ากลับมาเปิดคอนเสิร์ตอีกครั้งในรอบ3ปี6เดือน Impact ใช่ไหมน้องใบใช่ค่ะโอ้โหบัตรมันหมดไปก่อนล่วงหน้าเพราะฉะนั้นผู้คนแห่แหนกันไปแบบนี้บรรดาแฟนๆ9หนุ่มนะครับโชว์ชมครับ30กว่าเพลงนะร่วม3ชั่วโมงพูดภาษาไทยกับเหล่า NT Season กันแบบรวยๆต่างหากนะดูบรรยากาศนิดนึงนะคือน้องๆเนี่ยเขาเคยมาหาพี่ที่ช่อง3เมื่อหลายปีก่อนความจริงเขาก็ชวนพี่ไปนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะอายุมันจะใช่ไหมแล้วเขาเปิดใจให้สัมภาษณ์เดี๋ยวดูเต็มๆกันในครอบครัวบันเทิงออนไลน์นะ9โมงเป็นต้นไปทางเพจเรื่องเล่าเช้านี้ขณะที่มีบางช่วงบางตอนให้ดู Exclusive แบบนี้สวัสดีครับแฟนๆหรือเหล่าชาวนี้ดูสิสวัสดีครับสิอันนี้ที่เราอินสติชิมดาเรื่องเล่าชาวนี้คิดถึงอะไรที่เมืองไทยมากที่สุดคะซิริซึนเป็นซิริซึนอาหารไทยเมนูแรกที่ได้ทานคืออะไรสติ๊กเกอร์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 데뷔하기 전에 맞죠. 루키즈쇼에서 불렀던 곡인데 사실 정말 그때부터 저희가 다 전체적으로 태국에 대한 좋은 추억이 너무 많았거든요. 근데 그 노래가 이렇게 신기하게 뭔가 맴돌아요. 머릿속에서. 난 가보셔 봐. 범과 니 마 땜에 멋져요. 응, 카. น้องๆเรียกน้องๆได้ไหมได้ค่ะเขาฝากมาเนี่ยโอ้เต็มเลยโอ้มีลายเซ็นด้วยเอาใช่ใช่ใช่แล้วก็เนี่ยเต็มเลยส่งรูปมันแต่ละคนเนี่ยค่ะดีเขาดีนะเขาน่ารักนะค่ะเออคือช่วงนี้ผมระมัดระวังเรื่องโควิดเพราะต้องจัดรายการก็เลยไม่ได้ไปจริงๆจะมอบให้ท่านผู้ชมนะแต่ให้ไม่ได้ คือเดี๋ยวก็ได้พอเขาเจาะจงมาเนี่ยทูคุณสรยุทธเอาไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะหาทางหาของชำร่วยมากันละกันติดตามได้กี่โมงนะ9โมงใช่ค่ะครอบครัวบันเทิงออนไลน์ต่อจากเรื่องเล่าเช้านี้นะคะอ่ะ